นี่ทำไมมันหมุนๆนะมันขายให้แล้วเนี่ยอ๋อเหรอไปโดนอะไรมันพอขายยังมาขายแล้วไหนนี่ไงแดงไงอ๋อสีแดงหรอกเหรออะไรยังนี่ก็สีอะไรสีเหลืองเห็นสีทุกอย่างในโลกนี้เป็นสีเหลืองหมดกลับไปเลยนะเริ่มเลยยี่ห้อดีๆโอเคนี่เริ่มแล้วนะฮะเอาล่ะนี่อะไรกันครับเนี่ยไม่รู้สิเป็นขวดด้วยขวดโค้กเย็นๆโค้กซีโร่ไม่ซีโร่หรอกแต่ว่าเป็นโค้กแบบที่ไม่มีในบ้านเราอ่ะเออเป็นคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอากาศในญี่ปุ่นมันเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ยังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่แต่ว่าอากาศก็เริ่มที่จะอบอุ่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจากอุณหภูมิที่ติดลบดอกพญาเสือโคร่งบานยังก็เลยดอกซากุระดอกซากุระไม่ใช่ชมพูพันทิพย์นะไม่ใช่ไม่ใช่บานแล้วก็น่าจะเริ่มทยอยบานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มานอกจากจะกินโค้กที่เป็นลายซากุระต้นฉบับดั้งเดิมของโค้กแล้วเราก็ยังมีขนมกล่องบะเริ่มเลยขนมเดี๋ยวคุณกลับหัวอ้าวขนมก็คือขนมชื่อว่า Japan Crate Japan Crate จนคนละเจ้ากับที่เราเคยกินเมื่อปีที่แล้วนะอันนั้นโตเกียวครบปีหนึ่งแล้วพอดีเลยนะอันนี้ก็เป็น Japan ก็เป็นกล่องพรีเมียมเห็นไหมครับเราจะมีกล่องพรีเมียมวันนี้ในนี้มันก็จะมีขนมมากมายเพราะฉะนั้นเราไปกินขนมอันนี้กันนะฮะสวัสดีครับครับผมกลับมาพบกับอาจารย์เกษมนะครับยังไม่ชินยังไม่ชินตอนนี้ไอช่องสีขี้สงสัยเดี๋ยวเราแถลงข่าวอะไรเดี๋ยวเราค่อยๆทยอย move content ไปไว้ช่องใหม่กันเราหมดแพชชั่นกับช่องนั้นแล้วยังยังยังแต่ว่ามันมีปัญหาหลายอย่างเรื่องการทำรายได้อะไรต่างๆด้วยอ๋อแต่เรายังมีแพชชั่นกันอยู่ยังมีเดี๋ยวจะย้ายของทุกอย่างไปอยู่ในช่องข้างๆจับฉายคุณนี่แหละกินโค้กกันดีกว่าครับกินโค้กกันดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราได้โค้กสำหรับปี2019เป็นโค้กเขาบอกว่าเป็น limited edition เป็น original taste โอ้โหต้องบอกว่าจริงๆในกล่องเนี้ยในกล่อง Japan Crate ของเดือนนี้จริงๆเราใช้เวลาสั่งยาวนานมากเลยเดือนหนึ่งคือเราสั่งไปวันที่18กุมภาพันธ์แต่ว่ามาส่งประมาณวันที่14กุมภาพันธ์สงสัยร่องเรือได้14มีนาคมอ่ะล่องเรือมาแน่ๆล่องเรือมาข้าวของข้างในนี่คือแตกสลายหมดเลยแต่โค้กยังดีแกะเลยดีกว่าแกะเลยจะมาที่นี่อย่างงี้คือในกล่องเนี่ยมันจะมีคู่มือจะเป็นตอนนี้เขาเอาไปผูกกับเกมชื่อ God Eater 3แล้วเป็นภาค3แล้วก็ทุกอย่างเขาก็เอาไปเชื่อมโยงกับไอ้เกม God Eater ทั้งหมดเลยอย่างไอ้โค้กอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือทันทีที่มันมีตัวออรากามิก็คือตัวร้ายในเกม God Eater โผล่มาข้อดีอย่างหนึ่งคือมันคือตัวร้ายโผล่มามันต้องเป็นเรื่องร้ายถูกไหมแน่นอนแต่ว่าข้อดีอันนึงคือมันทำให้ไอ้ดอกซากุระเนี่ยบานใบไม้ใบซากุระลีฟเนี่ยบานแล้วก็ออกดอกถึงแม้ว่าจะเป็นข้อร้ายข้อเสียคือตัวร้ายโผล่มาแต่ข้อดีมันก็คือทำให้ดอกซากุระบานพอดอกซากุระบานปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นอะไรโค้กก็เลยกลายเป็นโกโก้ครันช์ไอ้นั่นทุ่งข้าวสาลีคือพอดอกซากุระบานเสร็จปุ๊บเขาบอกไอ้ขวดโค้กธรรมดาที่เป็นขวดสีแดงก็กลายเป็นสีชมพูคือลายซากุระข้างในก็น่าจะเหมือนเดิมข้างในเป็นข้อเป็นรถออริจินอลลองแกะเลยดีกว่านะแกะเลยนะแกะเพราะว่าไอตัวฝาจุกขวดมันก็ยังเป็นสีแดงอยู่เลยมาชิมดูดมกลิ่นเฮ้ยมีควันออกมาด้วยเดี๋ยวจะขอถ่ายมุมใกล้ไปไงกลิ่นน้ำตาลโคอาล่ามากเลยกลิ่นน้ำตาลโคอาล่าเหรอเฮ้ยฟองหมดเลยนะฮะหมดเลยเฮ้ยเท่านี้เองเหรออันนี้เองมันปริมาตรเท่าไหร่100มิลลิลิตร100มิลลิลิตรเหรอยังไม่ร้อยยังมีจุด1ลิตรเลยเยอะกว่ายาคูหน่อยนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาลองดมดูแต่อ้วนนะ113แคลอรี่เลยนะ113แคลอรี่ก็เท่ากับโค้กธรรมดาใช่ไหมใช่กลิ่นเป็นไงกลิ่นโค้กกลิ่นโคล่ากินโค้กแหละแต่ว่ารสมันจะเหมือนบ้านเราไหมเฮ้ยอยู่มันหวานน้อยกว่าปะ
ซ่านะซ่ามากเลยหวานน้อยกว่านะหวานน้อยกว่าแล้วผมไม่รู้ไม่แน่ใจโค้กธรรมดาเลยจะบอกมีกลิ่นซากุระมันก็ดูเฟกอะดูปลอมปลอมเฮ้ยหอมซากุระมากเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมมันคือโค้กธรรมดาเนี่ยแหละรวดลาย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 ที่ขวดรวดลายที่ขวดมันปีที่แล้วมันเป็นโค้กฮอกไกโดที่ออกมาเฉพาะรวดลายที่เป็นฮอกไกโดโค้กธรรมดาเลยเนี่ยมันเหมาะกับอากาศร้อนๆประเทศไทยประเทศไทยไม่ว่าหน้าไหนก็ร้อนน่าจะสูตรเดียวกันป่ะน้ำตาลอาจจะน้อยกว่าเพราะว่ามันดูหวานน้อยกว่าหรือไม่ก็เก็บภาษีน้ำตาลความหวานมันออกแล้วรสชาติมันเหมือนไอติมยักษ์คู่โค้กอ่ะอ๋อแต่ว่ามันมีความซ่าใช่ไหมแต่ไอติมยักษ์คู่มันไม่มีความซ่าใช่ใช่อร่อยเย็นสดชื่นมีกลิ่นมีกลิ่นหอมซากุระโอ้สดชื่นมากเลยแต่ก็มันหอมจริงๆนะไม่ก็เวลาที่นั่งกินไปก็ดูไอ้ดอกซากุระข้างขวดไปโอเคสรุปคือเป็นไงรสโค้กดั้งเดิมธรรมดาเนี่ยแหละธรรมดาเพียงแต่ว่าเขาคือเขาให้เก็บขวดเก็บขวดเป็นของที่ระลึกตอนนี้ก็มีในคอลเลกชันจริงๆแต่ก่อนอ่ะผมเคยเก็บขวดพวกนี้ไว้เป็นที่ระลึกนะระเบิดเออแต่มันระเบิดด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนหลังๆอ่ะมันรกเต็มบ้านผมเลยไปขายโลนึงได้ตั้ง10กว่าบาทเนี่ยสี่ขวดบาทมันจะเป็นบีเนียมนะใช่ใช่ขายได้เยอะเลยอ่ะสี่ขวดบาทเลยมินิโบราณมากเลยอลูมิเนียมอลูมิเนียมมินิมินิมินิแบบคนจีนเลยอ่ะน่าเกลียดนะโอเคเป็นโลหะเป็นโลหะประเภทนึงผ่านไหมอ่ะโอเคใช้ได้ครับผ่านนะผ่านซากุระฮะโค้กซากุระเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูในกล่องกันต่อเลยดีกว่าตัวนี้ผ่านเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปกินอะไรในกล่องค่อยว่ากันฮะไปนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมนะครับก็ถือว่าผ่านนะตัวนี้ดีมากดีมากเลยก็เก็บขวดไว้สวยงามเก็บขวดสวยงามน่าจะเป็นคอลเลกชันในทุกๆปีปี2019เดี๋ยวปีหน้าเรามากินกันต่อสุดท้ายนี้ฮะอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าชอบก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์แล้วก็บอกเราด้วยว่าอยากจะให้เรากินอะไรรีวิวอะไรครับตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ช่องนี้ชั่วคราวครับนะฮะถ้าชอบก็ให้เรารู้ว่าชอบอย่าลืมแชร์ไปเยอะๆด้วยนะฮะไปแล้วฮะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะกินอะไรในกล่องอะไรในกล่องใช่ใช่ใช่ตัวนี้นะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยไปตอนต่อไป